เข้ามาสืบต่อน้ำกันอยู่ในหัวข้อที่สามขบวนการเกิดแห่งจูงใจและการวัดแห่งจูงใจเริ่มต้นที่กระบวนการเกิดแห่งจูงใจก่อนเนาะว่าคนเฮาก่อนจะมีแห่งจูงใจนั้นมีที่มาแนวใดเนาะมีองค์ประกอบใดๆที่มาเกี่ยวข้องจนว่ากระทุ้งสุขงูเรื่องว่าสุขดันให้เกิดการกระทํากิจกรรมนั้นๆเนาะองค์ประกอบสําคัญต่างๆที่จะกล่าวในที่นี้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดแห่งจูงใจนี้ร่วมมีหาองค์ประกอบถูกต้องเนาะมีหยังเด1ความต้องการ2แห่งครับแห่งอยู่หรือว่าแห่งดันนะครับ3พฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมาย4ความต้องการที่ได้ทำการตอบสนองและก็หาแม่นแห่งครับนะจะลดลงเราจะมาสังเกตน้ำกันอยู่ในเพนบาทที่นี่ว่าพวกเราเมื่อเวลาที่เกิดมีแห่งจูงใจเนาะแม่นเกิดจากความต้องการใดหนึ่งก่อนมีความอยากความกระหายตัวอย่างมาเวลาที่พวกเรามีอาการหิวเขาเนี่ยมันสิเนาะเมื่อเวลาที่คนเฮามีความรู้เก่าให้ครับนั่นจะเกิดขึ้นมาความอยากความต้องการมันจะเหตุให้เฮากระวนกระวายเนาะอยู่บ่เป็นสุขหาวิธีทางที่จะไปหอดไปถึงเป้าหมายเมื่อเวลาที่คนเฮามีเกิดความต้องการขึ้นมามันจะเหตุให้ทางกายของเฮาเนาะร้อนสภาวะทางอินทรีย์มันมีการเปลี่ยนแปลงมันจะนําไปสู่การเกิดภาวะอันหนึ่งเรียกว่าแห่งครับหรือว่าแห่งอยู่หรือว่าแห่งดันนี่แห่งครับแห่งอยู่หรือว่าแห่งดันนี่จะเห็นให้เฮาเป็นลักษณะกระวนกระวายแล้วแต่ว่าเนาะแต่ว่าจะเห็นได้คุณต้องมีพลังงานมีพลังงานมีความกระตือรือร้นเนาะถ้าอยู่ปกติธรรมดาคือเฮาตัวอย่างว่าสิเฮาเรียนหนังสือเฮาก็จะตั้งใจฟังครูอาจารย์เนาะฟังบรรยายนี่บ่ได้มีอาการหยังแต่สามารถมีสมาธิตั้งใจในการฟังบทบรรยายแต่ถ้าหากมีอาการใดหนึ่งตัวอย่างว่าอยากน้ำกระหายน้ำเนาะเฮาจะอยู่บ่เป็นสุขตอนนั้นเนาะข้อแห้งแม่บอกยังบ่ออกมีแต่ไอตัวอย่างว่าซั่นเนาะแห้งครับตัวนี้จะเฮ็ดให้เฮามีเหงื่อมีแห้งในการที่จะไปหาเป้าหมายตัวอย่างว่านักศึกษานั่งในของบรรยายเร็วเฮาบ่ได้ไปนั่งอยู่ข้างนอกเฮานั่งอยู่ข้างในซึ่งมีหมู่ครู 2-3 คนคัดควางเฮาเป็นมลสัวเฮาสิออกไปได้เนาะต้องผ่าน3คนตัวอย่างว่าซินะถ้าปกติคันบ่มีความต้องการก็จะบ่มีแห้งครับบ่มีแห้งครับนี่จะบ่ซวยเฮามีบ่มีแห้งมีความกระตือรือร้นในการที่จะหาวิธีทางจนออกไปหาวิธีกินน้ําจนได้เนาะเฮาจะนั่งเซยอยู่ในลักษณะแบบนั้นดังนั้นแห้งครับตัวนี้จะเฮ็ดให้เฮามีความกระตือรือร้นที่จะไปหอดไปถึงเป้าหมายหาถูกวิธีทางหาถูกคนทางเนาะจนได้รับการตอบสนองความต้องการที่ตัวเองต้องการเข้าง่ายจากตัวอย่างที่บอกว่าความต้องการในเรื่องของอาหารการกินเนาะหรือว่าการดื่มน้ำเข้าง่ายตัวอย่างไปเป็นความต้องการในการสื่อโทรศัพท์มือใหม่สื่อบาร์เนาะแห้งครับตัวนี้จะเห็นให้เข้าไปสอบแผ่นพับคำโฆษณามีอย่างต่างๆเนาะบางคนก็อาจจะแบบบ่พร้อมที่จะซื้อเงินสดภายในเดี๋ยวนี้ก็จะหาวิธีทางหาข้อมูลจนได้ว่าดาวนี่เสียจักเปอร์เซ็นต์ตัวอย่างว่าแต่ละเดือนเขาต้องจ่ายเขาเท่าใดเป็นไปได้บ่เนาะมีการสำรวจการเงินของตัวเองขึ้นเนาะมีการขอความคิดความเห็นขอคำแนะนำจากหมู่ครูผู้ที่ใส่โทรศัพท์หน่วยนั้นมีหอนั้นเนาะเวอร์ชันนั้นเนาะอันเหตุผลที่เขามีความพยายามหลายขนาดนั้นปกติแล้วเขาจะมาสนใจมันผมไม่อยากใส่มือใดแต่ใส่เขาบริโภคสนใจแต่คนที่มีแห่งจูงใจมีความต้องการมีแห่งขับแล้วก็จะมีความพยายามหลายอย่างเนาะโปรเมนว่าตัวเองอันสิถามแต่เปิดมา YouTube หรือว่า Google เนาะว่าจริงเรานั่นมันอาจจะเป็นของพูดอย่างนึงแต่เหตุใดเขาโบรั่นหมั่นใจในการให้การที่เขาจะตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์หน่วยใหม่บางครั้งจนได้หอดขันว่าเซียวเขาขอยืมตัวใส่ได้ดูหรือว่าขอจับขอสัมผัสได้ดูจากปากพยายามมาสิเนาะเพื่อเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนั้นความพยายามในการสอบหาข้อมูลสอบหาเอิ้นว่าวิธีการที่จะได้โทรศัพท์โดยนั้นมันก็เกิดจากแห่งครับนั่นเองเนาะเมื่อการกระทำถูกอย่างได้รับการตอบสนองแล้วตัวอย่างว่าได้ข้อมูลแล้วแล้วมีคนตอบข้อมูลให้เฮาแล้ว
มูคูบอกฮอร์โมนเท่าไรเป็นประโยชน์จำเป็นพวกทนทานรุ่นนี้แบตเตอรี่ทนทานต่างๆเป็นต้นเนาะเมื่อเกิดมีความหวั่นใจเท่ากับจะตัดสินใจเลือกซื้อบ่ว่าจะเป็นโครงการใดก็ตามสิซื้อเงินสดหรือผ่อนก็เป็นว่าการกระทำไปครับการตอบสนองโทรศัพท์หน่วยใหม่เอียมตอนนี้มันบอกเมื่อเวลาที่เขาสื่อมาหลายแล้วแห่งครับนั่นก็จะลดลงเพราะว่าเขาได้ครับโทรศัพท์หน่วยใหม่ดังบังดังปรารถนาเลยความกระวนกระวายความอยู่บ่เป็นสุขลับตาก็ยังเห็นแบบนี้ก็จะหายไปหลังจากที่ได้โทรศัพท์หน่วยใหม่เลยเนาะแต่ว่าความกระตือความกระตือรือร้นความกระวนกระวายนี่จะหมดไปเลยบ่หมดเนาะเพราะว่ามนุษย์เท่านี้มีความต้องการใหม่เกิดขึ้นมาความต้องการใหม่เสื้อผ้าใหม่ส่งเสื้อใหม่จับติดตัวต่อไปสารพัดสิ่งยังสิ่งใหม่ๆที่เขาต้องการอย่างใดความต้องการใหม่เกิดขึ้นมาแห่งครับใหม่เกิดขึ้นมาการกระทําไปสู่เป้าหมายก็จะเกิดขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นวิธีการเก่าหรืออาจจะเป็นวิธีการใหม่เพราะว่าวิธีเก่าอาจจะเหมาะสมกับเป้าหมายใหม่เขาก็จะมีการเรียนรู้จากการกระทําตัวนั้นเนาะได้ครับการตอบสนองเพียงครับลดลงพฤติกรรมกลับมาสู่ภาวะปกติแต่ก็จะเป็นใดไปสู่ข้าวเนาะเพราะว่าความต้องการใหม่ก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะวัฏจักรเข้าเองเนาะเป็นวัฏจักรเป็นวงจรที่จะได้พ้นเข้าเอิ้นว่าพ้นเวียนกลับไปกลับมาในลักษณะแบบนี้จึงเป็นแรงจูงใจแรงจูงใจจะเห็นได้พ้นเข้ามีความกระตือรือร้นพ้นหาสิ่งใหม่อยากได้สิ่งใหม่เป็นเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้เอิ้นว่าขบวนการเกิดแรงจูงใจเขามาเบิ่งเขาขอต่อไปเรื่องนั่นเป็นการวัดแห่งจูงใจแห่งจูงใจเพื่ออาจารย์กล่าวไปในสไลด์ก่อนๆว่าบ่มีตัวตนเป็นนามธรรมบ่มีผู้ใดจับไว้แห่งจูงใจใดนั่นเป็นยังกันแท้เนาะถ้าทำเล็กน้อย4ปี5ปีคนนึงเป็นยังแห่งจูงใจก็บ่เข้าใจดอกเขาบ่สามารถอธิบายได้เพราะเป็นนามธรรมยากที่จะเข้าใจโดยเฉพาะเป็นเด็กน้อยที่เรียนรู้จากโครงภาพเป็นการเรียนรู้แบบประจักษ์ตาเป็นหูประทับแห่งจูงใจเป็นหน้าประทับหย่อนเนื้อนานแล้วเขาจึงจะเป็นที่จะต้องไปสังเกตสังเกตการกระทําที่คุณหนึ่งแสดงออกมาว่าเป็นไปในลักษณะแบบใดจึงเป็นการจูงใจฉะนั้นอย่าวัดแห่งจูงใจใดก็ต้องสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่อที่เขาจะสามารถวัดพฤติกรรมตัวนั้นได้ซึ่งจะมีอยู่4ด่านเนาะเพราะเป็นด่านที่1เป็นโกรธวัดกิจกรรมทั่วไปของบุคคลถ้าเบิ่งบุคคลหนึ่งถ้าเขาเห็นกิจกรรมแต่หนึ่งตัวอย่างว่าตื่นขึ้นมาหดพักหนึ่งเขาสวยพอสิแม่ถ้าเห็นมือที่หนึ่งมือที่สองแล้วเขาบอกว่าคนนั้นมีแห่งจูงใจเนาะหมายถึงพระเจ้ามักหักในการเห็นเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนสร้างสวยพอสวยแม่ตื่นเลิกตื่นเศร้าเขาบอกไปเงินต่างเนาะจะเป็นไปบ่ได้ที่เขาจะสรุปง่ายได้แบบนั้นถ้าการกระทำนั้นบ่เกิดขึ้นเป็นประจำเรื่อยๆทีๆสั่งไปสั่งมาเนาะเอาอย่างที่จะบอกเลยว่าคนๆนั้นเป็นแห่งจูงใจหรือบ่ปกติแล้วเฮาบ่เคยเตะบานจักเทื่อดอกแต่เฮาลงเดินลงสนาม1เทื่อ2เทื่อครูสนุกว่าเออหมอนี่มันมักเตะบานไหนมักเล่นกีฬาประเภทบานเตะใดแม่นบ่บ่แม่นเนาะการสังเกตกิจกรรมนี่จะต้องสังเกตไปในระยะยาวบ่เบิ่งแท้ว่าเล่าติดกิจกรรมประเภทนั้นกีฬาประเภทนั้นเป็นประจำบ่เรื่อยๆบ่เนาะแล้วก็เขาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนบ่ทางเขาสังเกตว่าการศึกษาคนนั้นเตะบาสเป็นประจำเนาะมีการฝึกซ้อมตอนเช้าเด้ตอนบ่ายเด้ทุกครั้งที่โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อนไปนอกกับศูนย์เราจะมีหนาอยู่ในกิจกรรมนั้นเนาะร่วมแข่งขันรางวัลนั้นนี่เขาอาจจะบอกได้ว่าพวกคนนั้นมีแรงจูงใจในประเภทกีฬาบาสเตะวัดจากกิจกรรมทั่วไปเนาะวันนี้มาเบิ่งด่านที่2วัดจากการกระทําที่ได้เฮียนผู้แล้วการกระทําที่เกิดขึ้นหลายอย่างที่ว่าเฮ็ดให้เฮาเกิดการยิ่งโหงว่าควรเฮ็ดต่อไปหรือบ่หรือว่ายุติเพียงเท่านี้เพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นการกระทําที่สังคมบ่ยอมรับผู้ผู้ตําหนิอาจารย์บ่พอใจจะต่อไปเนาะเมื่อเฮาเฮียนโหงว่าการที่คนเฮาเนาะไปกล่าวหาคนอื่นโดยบ่มีเหตุผลนี่แหละคนอื่นบ่พอใจเฮาก็จะเห็นโหว่ามันเป็นทําให้จิตใจของคนอื่นเนาะเขาจะบ่เห็นการกระทํานั้นขึ้นนี่เป็นการกระทําที่ว่าในสมัยเฮาเรียนสามารถเฮาจะมีการให้รางวัลเวลาที่ได้ที่1
ที่สองที่สามเนาะนักศึกษาสังเกตปัญหาเขาจะใส่ตุ่มใส่ซอนี่เป็นสิ่งหล่อใจสาแห่งจูงใจเลยนะเฮียนตักใจเฮียนเราจูงใจในการเฮียนถ่ายปีก็จะมีรางวัลเมื่อนักเฮียนเฮียนเห็นว่าการกระทําของเขามีผลตอบรับเนาะย่อมรับจากเฮียนจากครูบาอาจารย์จากครูเพื่อนจนได้รับรางวัลได้ถ่ายเอาได้ขึ้นมาเอิ้นว่าเอิ้นซื่อเนาะอยู่เสาทุ่งนั่นเลยแต่มีหน้ามีตาภูมิใจในผลการเรียนของตัวเองเฮียนหมู่กันกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมการกระทำนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งเนาะอันนั้นเป็นการกระทำที่เกิดจากการเฮียนหมู่ถ้าเขาเฮียนหมู่เร็วแต่ดีสังคมยอมรับเขาเห็นดีถ้าถูกลงโทษตำหนิเขาโบเห็นดีอันนั้นเป็นบางคนที่มีแห่งจูงใจเป็นการวัดประเภทที่สองอิงจากการกระทำที่ได้เฮียนหมู่เร็วข้อผิดที่3ที่จะบอกในที่นี้เป็นความพยายามเราที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาผลงานต่างๆเป้าหมายของแต่ละคนก็จะมีความอยากหมายโดยเท่าเทียมกันบางคนก็จะตั้งเป้าหมายที่สูงเป็นไปได้ยากในการที่จะกระทําตรงนี้ใส่ความพยายามอย่างสูงความพยายามนี่ก็จะเป็นตัววัดที่ดีส่วนน้องหลายก็ทํากิจกรรมครั้งใดครั้งที่1ว่าเหมือนกันเนาะจะเป็นไปได้ยากที่จะประสบสําเร็จครั้งที่1ลงเร็วครั้งที่2ลงเร็วครั้งที่3จึงอาจจะไปหอดต่อไม้หรือว่าได้หับเปลี่ยนไส้แต่หับไปหน่องย่อมีอย่างต่างๆเนาะแต่ว่าครั้งที่1นี่ลงเร็วแล้วเข้าไปเนี่ยสูบสนนะครับต่อไปเทศบาลเช่นเดียวกันที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนาะโมเมนต์ลงเดินครั้งที่1น่ะสิหับไสสนาเลยเทศบาลเขาโกนหรือว่าได้หับเลี้ยงค่ําได้หับคันเงินอย่างต่างๆถือกรรมการตัวอย่างว่าลงใบเหลืองใบแดงตัวอย่างมาจริงสินะลงใบเหลืองแล้วหน่อยใจตำต่อยหน่อยใจบุรีอีกแล้วที่เราประปิดเทปบางตัวบุรีอีกแล้วเพราะว่าก็ถือไล่ออกจากสนามตัวอย่างบางคนก็จะเพี้ยนไปจากกิจกรรมฉะนั้นคืออาจารย์บอกไปข้อที่สองเนาะว่าการกระทำของเขาคือว่าลิ้นบ่สะอาดบ่เอาเปรียบผู้แข่งบ่ตัวอย่างสิเฮ็ดให้นะกรรมการต้องไปเอาใบเหลืองใบแดงให้ดังนั้นการกระทำตัวนั้นเกิดจากการเฮ็ดหูแล้วเนาะถอนบทเรียนเชื่อหนาเขาจะโบกเกิดมากระทำซ้ำในการผิดกติกาตัวนั้นอีกเนาะอันนั้นเป็นเราถึงความพยายามในการที่จะเอาชนะอุปสรรคครั้งที่1โบสําเร็จครั้งที่2ลงเร็วครั้งที่3ก็อาจจะเป็นวิธีของเฮาโอกาสของเฮาผู้คนที่มีแรงจูงใจเขาจะมีความเสื่อมหมั่นเนาะบางมื้อใดมื้อนึงจะเป็นของเฮามีความพยายามอย่างสูงที่จะเอาชนะอุปสรรคข้อผิดหนักต่างๆเขามาเบิ่งเห็นจิตใจที่สามารถวัดได้เนาะมันจะเป็นตามที่ซีนเนาะถึงการเลือกถ้าจะหูได้จึงได้ว่าผู้นั้นมีแห่งจิตใจหรือบ่มันขึ้นกับการเลือกเลือกว่าจะกระทํากิจกรรม A หรือว่ากระทํากิจกรรม B เขาเบิ่งจากการเลือกนั้นเขาจะสามารถบอกได้ว่าผู้นั้นมีแห่งจิตใจอันใดหลายกว่าอันใดเนาะเพราะว่าการกระทํากิจกรรมมันมีหลายอย่างว่าคนเฮาดังนั้นอย่างที่จะเดาได้ว่านี่มักแน่มีแรงจูงใจแน่นี่คุณนั้นมีแรงจูงใจแน่นักเพื่อสะดวกเพื่อเข้าใจง่ายจะพูดตัวอย่างแบบนี้เนาะอาหารบางอย่างที่ห้องมักตัวอย่างว่าอาจจะเป็นพิซซ่าโบอาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อาหารประเภทเหล่านี้อาจจะเป็นหลายคนมักแล้วอีกฝ่ายหนึ่งแมนมันเกี่ยวของกับตำหนักคือไอ้น้องนี่เขากังวลเรื่องน้ำหนักทั้งหนึ่งมักอาหารประเภทนั้นแต่ทางหนึ่งแมนกังวลหนึ่งน้องนะก็จะพูดว่าหญิงสาวคนนั้นเลือกอันใดร้ายกว่าเอาทางนี้เสือไอ้กินเนาะทางนี้มองน้องนะโอ้ยก็ได้แล้วแรงเลยได้กินเขาแรงต่อคนแรงแต่บุษนำนะเข้าคืนถามว่าหญิงคนนั้นเลือกที่จะเอาแฮมเบอร์เกอร์กินประสนใจเขาสองเป็นมองเข้าตัวอย่างแบบนี้แสดงว่าหญิงคนนั้นมีแห่งจูงใจในเรื่องของความหิวหรือว่าอาหารการกินหลายกว่าแต่หากกลุ่มกันข้ามเราตัดสินใจเลือกว่าก็ได้เนาะจงไว้ในตู้เย็นสักมื้ออื่นจังกินก็ได้บ่จําเป็นต้องกินเดี๋ยวนี้นะแสดงว่าแห่งจูงใจที่จะห่วงในเรื่องของทางสรีระลักษณะต่างๆสําคัญกว่าเนาะนั่นเป็นการวัดแห่งจูงใจที่อิงจากตัวเลือกของคนคนนั้นเนาะถามว่าผู้เลือกในสิ่งใดนั้นเขาก็จะพอสังเกตนะครับหาหูได้ว่าคนคนนั้นมีแห่งจูงใจอันใดหลายกว่าอันใด
จริงๆทำมาสองอย่างในสำคัญกับเขาบ่อสำคัญเนาะอันนึงทั้งนึงก็อยากกินทั้งนึงก็ห่วงเรื่องหุ้นห่างแต่ว่าอันใดจะสำคัญกว่าอันใดอันใดจะมีแรงจูงใจหลายกว่าก็เท่านั้นเองเนาะสันเขาจะสรุปขึ้นง่ายๆว่าแรงจูงใจนั้นแท้จริงบ่มีตัวตนเป็นนามธรรมเนาะแต่เขาก็สามารถวัดได้เขาวัดจาก4เกณฑ์เนาะ4มาตรฐาน4เกณฑ์ดังนี้ที่1แม่นเบิ่งจากกิจกรรมการกระทําทั่วไปที่กระเจ้ากระทําถ้ามีลักษณะสัมไปสัมมาที่เรื่อยๆเนาะเขาอาจจะบอกเลยว่าคนคนนั้นมีแรงจูงใจในการกระทําสิ่งนั้น2ในกิจกรรมที่เฮ็ดอยู่แล้วถามว่าเขาเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นไปทําการยอมรับเขาเฮ็ดอีกครั้งถามว่าโลกโทษถึงตําหนิเขาหลีกเว้นที่จะเฮ็ดกิจกรรมนั้น3เบิ่งจากความพยายามของเขาเนาะความบรรลุละความอดทนของเขาจนมาได้รับผลสําเร็จในที่สุดแล้วก็ 4อีกจากตัวเหลือกที่เขาเหลือกว่าจะเอา A หรือเอา B นั่นเป็นเนื้อในทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อที่3กระบวนการเกิดแรงจูงใจและการวัด